ช่วงของข่าวดีจากบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญลูกาบทที่12ข้อที่49ถึงข้อที่53ความว่าเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่าเรามาเพื่อจุดไฟในโลกเราปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้โลกนี้ลุกเป็นไฟเรามีการล้างที่ต้องรับและเราเป็นผู้กังวลใจอย่างมากจนกว่าการล้างนี้จะสำเร็จท่านคิดว่าเรามาเพื่อนำสันติภาพมาสู่โลกหรือมิได้เราบอกท่านทั้งหลายว่าเรานำความแตกแยกมาต่างหากตั้งแต่นี้ไปคน5 คนในบ้านหนึ่งจะแตกแยกกันคน3 คนจะแตกแยกกับคน2 คนและคน2 คนจะแตกแยกกับคน3 คนบิดาจะแตกแยกกับบุตรชายและบุตรชายจะแตกแยกกับบิดามารดาจะแตกแยกกับบุตรหญิงและบุตรหญิงจะแตกแยกกับมารดามารดาของสามีจะแตกแยกกับบุตรสะใภ้และบุตรสะใภ้จะแตกแยกกับมารดาของสามีท่านคิดว่าเรามาเพื่อนำสันติภาพมาสู่โลกหรือมิได้เราบอกท่านทั้งหลายว่าเรานำความแตกแยกมาต่างหากคุณผู้ฟังครับจากบทพระวรสารและจากคำตรัสของพระเยซูเจ้าวันนี้คำตรัสที่แปลกและก่อความวุ่นวายใจให้นี้วันนี้พระเยซูเจ้าพระองค์ทรงเปิดเผยว่าการที่พระองค์เสด็จมามักจะทำให้เกิดความขัดแย้งพระองค์ทรงเรียกร้องผู้คนให้ตอบสนองและกลุ่มคนที่ใกล้ชิดอาจจะถูกแยกจากกันเมื่อบางคนเลือกที่จะติดตามพระเยซูเจ้าเมื่อบางคนเลือกที่จะติดตามพระองค์แต่บางคนปฏิเสธคุณผู้ฟังครับในเรื่องความสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้าไม่มีความเป็นกลางเราเองก็เช่นกันครับเราต้องประกาศถึงความจงรักภักดีและอุทิศตัวถวายแด่พระองค์บางครั้งต้องตัดขาดจากความสัมพันธ์อื่นๆเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดร์คน5 คนในบ้านหนึ่งจะแตกแยกกันคน3 คนแตกแยกกับคน2 คนและคน2 คนจะแตกแยกกับคน3 คนบิดาจะแตกแยกกับบุตรชายและบุตรชายจะแตกแยกกับบิดามารดาจะแตกแยกกับบุตรหญิงและบุตรหญิงจะแตกแยกกับมารดามารดาของสามีจะแตกแยกกับบุตรสะใภ้และบุตรสะใภ้จะแตกแยกกับมารดาของสามีวันนี้จึงมีคำถามจากบทพระวรสารว่าเราเต็มใจเสี่ยงกับการไม่เห็นชอบจากครอบครัวหรือไม่วันนี้หมดเวลาลงแล้วขอความสุขจงเป็นของทุกท่านขอพระอวยพรท่านทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจประสงค์เนืองทองลาทุกท่านไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่รักในองค์พระคริสต์เจ้าขอบพระคุณและสวัสดีครับ